สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับข่าวอัปเดตใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะครับผมเกี่ยวกับ Marvel Cinematic Universe หรือว่าจักรวาลภาพยนตร์จักรวาลหนังของ Marvel กันครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับผมในหนังเรื่อง Spider-Man 3เนี่ยมันก็ได้มีข่าวลือออกมาถูกไหมว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยนะครับผมจะมาแสดงด้วยใน Spider-Man ภาค3ซึ่งนั่นหมายความว่าSpider-Man เนี่ยนะครับผมน่าจะเกี่ยวข้องกับ Multiverse ครับอาจจะมีการดึง Spider-Man จากอีกจักรวาล Spider-Man จาก Sony เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน Amazing Spider-Man ของ Andrew Garfield หรือว่า Spider-Man ธรรมดาของ Tobey Maguire หรือรวมไปถึง Venom ด้วยเนี่ยเข้ามาในจักรวาลด้วยนะครับและข่าวล่าสุดนะครับผมได้มีการบอกไว้ว่า Benedict Cumberbatch นะครับผมหรือว่านักแสดงที่แสดงเป็น Doctor Strange นะครับมีคิวที่จะเริ่มถ่าย Spider-Man 3ก่อนหนังของตัวเองซะอีกนะครับผมโดยหนังของตัวเองเนี่ยก็คือ Multiverse of Madness ครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นข่าวดีมากๆเลยนะถ้ามันเป็นจริงเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับผมเราจะได้เห็นการเชื่อมโยงของจักรวาลหนังที่มากกว่าการเป็นหนังเดี่ยวแม้ว่าจะเป็นหนังภาคเดี่ยวของตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Doctor Strange เองหรือว่า Spider-Man เองก็ตามเนี่ยแต่ถ้ามันมีความเกี่ยวโยงกันอ่ะมันแก้ทำให้ท่านผู้ชมนะครับผมรู้สึกแบบว่าแน่นแฟนขึ้นมีความสัมพันธ์กับตัวละครมากขึ้นและที่ชัวร์ๆแล้วนะครับผมก็ได้มีการบอกไปแล้วล่วงหน้าถูกไหมว่าเนื้อเรื่องในซีรีส์ Wanda Vision เนี่ยก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องของ Doctor Strange อีกและตัวของ Wanda เองเนี่ยก็จะมาอยู่ในหนังของ Doctor Strange ภาค2ด้วยเท่ากับว่าหนัง Doctor Strange ภาค2เนี่ยมันจะเกี่ยวกับหนังหลายเรื่องมากๆและเป็นการเปิดจักรวาลไปสู่ Multiverse ซึ่งผมคาดว่ามันน่าจะวางไปสู่ Avenger 5นะครับผมก็คือน่าจะเรื่องราวของ Secret War นะไม่น่าจะหลุดไปจากนี้ได้ถ้าเป็นเรื่องราวของ Multiverse โดย Secret War นะครับผมเป็นโลกที่ฮีโร่ในหลายๆเวอร์ชั่นจากทุกพหุจักรวาลถูกจับมารวมกันครับเป็นเหมือนอยู่ในดวงดาวเดียวที่ชื่อว่า Battle World เนี่ยก็จะมีโซนแบบ Marvel Zombieต่อทุกจากเวอร์ชันเนี่ยต่อเป็นร้อยๆคนเลยกลายเป็นตำรวจของแบบโลกนั้นมีการสู้กันมั่วไปหมดนะครับผมเอาตอนสู้กับซอมบี้นู่นนี่นั่นแอนแมนแบบเป็น10เวอร์ชันมีรีดรีชาร์ดเป็นแบบตัวหลักโอ้โหเรียกได้ว่ามันชุลมุนตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับแต่มันเป็นความชุลมุนที่เจ๋งไงแบบว่าเป็นตัวละครที่ตายไปแล้วกลับมาหรือว่าเป็นตัวละครฮีโร่ในเวอร์ชันที่เขากลายเป็นตัวร้ายอย่างเงี้ยคอนเซปต์ของมัลติเวิร์สเนี่ยมันเจ๋งตรงนี้แหละครับผมแล้วผมคิดว่าการที่มาเวลทำหนังมาตอนแรกมันเป็นภัยระดับแบบระดับภารกิจถูกไหมจากนั้นเป็นระดับประเทศจากระดับประเทศเป็นระดับโลกจากระดับโลกเป็นระดับจักรวาลจากระดับจักรวาลนะครับผมเป็นทั้งระดับแบบกาแล็กซี่ทั้งหมดเลยถูกไหมเป็นทั้งจักรวาลเลยตอนแรกอาจจะเป็นจักรวาลแค่แบบว่าในระบบแบบสุริยะอันนี้กลายเป็นแบบว่าโอ้โหทั้งพาหุจักรวาลเลยครับคือเอกภพอย่างเดียวมันใหญ่ไม่พอแล้วที่จะทำให้คนดูว้าวได้เพราะว่าธานอสเนี่ยก็ได้เป็นภัยระดับแบบเอกภพแล้วถูกไหมทุกชีวิตในจักรวาลได้รับผลกระทบหมดนะครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าธานอสก็คงจะต้องเป็นมัลติเวิร์สแล้วครับผมก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรและนี่ก็คือข่าวสารอัปเดตทั้งหมดในวันนี้เดี๋ยวไว้ในตอนหน้านะครับผมอยากดูเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยเดี๋ยวเราจะรีบกลับไปทำคอมิกเลยนะครับขอโทษที่ช่วงนี้ติดเดอะบอยด้วยแต่มันสนุกจริงๆวันนี้กับผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ